นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะปิดที่นอร์ดาบิต้าซารีนะคะวันนี้นะคะออกขออภัยค่ะคือมีนักกระโดดน้ำนะคะสาวชาวมาเลเซียชื่อว่านอร์ดาบิต้าซารีเนี่ยนะคะเขาคว้าไป1เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินในซีเกมส์อันพิธีเปิดนักกระโดดน้ำมาพิธีเปิดนะครับเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนวันนี้พิธีปิดนะครับเริ่มตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนะครับบูกิจจาริลครับสนามใหญ่มากนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมาเป็นประธานเองนะครับก็มีการแสดงตามฟอร์มพิธีปิดนะครับก็ค่อยๆเอาเชิญธงลงค่อยๆดับไฟในกระถางคบเพลิงแล้วก็ปิดท้ายการแสดงก็คือเป็นการแสดงของคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังของมาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งมอบธงต่อให้กับเจ้าภาพการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับก็คือฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประธานโอลิมปิกของฟิลิปปินส์ก็มารับด้วยตัวเองนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าสรุปเหรียญทองเจ้าภาพเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาก็พยายามกันเต็มที่นะคะที่จะให้ได้เหรียญทองสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าได้มา72เหรียญทองก็บอกว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางสมาคมได้แถลงเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันมาจากหลายทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของชาติคู่แข่งขันด้วยความสามารถของนักกีฬาของเราด้วยและที่สำคัญผลกระทบด้านการจัดการของเจ้าภาพด้วยนะคะครับเอามันก็คือแบบกีฬานะมันก็มีแพ้มีชนะแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬากันนะคะเชื่อว่าหลังจากซีเกมจบลงนะครับแต่ละชาติก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปทบทวนถึงบทบาทการทำหน้าที่ของตัวเองว่าดีแค่ไหนสมบูรณ์แค่ไหนและเหมาะสมแค่ไหนนะครับ